นี่คู่ค้ำของรายการคู่ที่5ครับไปรับชมเลยครับวีรชาติศักดิ์นิรันดร์รัตน์ครับเจอกับบลาเงินอยุทธชัยวีรชาติบุราศีคนเดียวกันนะครับ21ปีจากจังหวัดตรังครับส่วนบลาเงินครับ20ปีครับรุ่นน้องครับจากจังหวัดเลยกางเกงแดงตรังกางเกงน้ำเงินเลยเรทเปิดขึ้นมาก็อยู่ที่มุมแดงครับวีรชาติได้เปรียบ11ต่อ8ฟอร์มล่าสุดวีรชาตินี่ก็แพ้น็อกปานเพชรไฟเตอร์มวยไทยครับในยกที่3ส่วนบลังเงินนี่ก็ชนะคะแนนแสงตะวันแสงอาทิตย์มวยไทยกระดูกกระเดี่ยวก็อยู่ที่มุมแดงครับแต่ว่าตัวเล็กหน่อยชกกับใครก็ไม่เคยได้เปรียบรูปร่างนะครับตัวเล็กกว่าคนอื่นประจำครับต่อกัน1ปอนด์คู่นี้115กับ116ครับ1ปอนด์มีผลหรือเปล่าเกมจบไว้นะครับคู่นี้แฟนมวยอยากกระพริบตายกแรกก็เนี่ยครับขยับหาช่องหาลูหาเหลี่ยมแล้วก็ด้านล่างหน้าจออย่าลืมนะครับรับข้อมูลมวยฟรีจากพี่ก่อภัทรราชแอดไลน์ไปฟรีครับ @krobcc ฟรีนะครับย้ำเลยครับว่าแอดไลน์ไปรับข้อมูลมวยฟรีครับ @krobcc พี่ก่อภัทรราชนี่เป็นจอมข้อมูลเลยนะครับฟอร์มหลังนักมวยนู่นนี่นั่นโอ้โหมีหมดทุกอย่างแล้วก็ให้ทีเด็ดแม่นด้วย @krobcc ยกแรกครับก็ยังเนี่ยครับหาจังหวะดูชั้นดูเชิงดูหลักดูเหลี่ยมคู่ชกมาแบบไหนยังไม่มีอะไรมากมายครับร้อยเอกสมบูรณ์เป็นผู้ชี้ขาดนะครับคู่นี้หมดยกแรกครับผ่านยกแรกแฟนมวยก็ยังไม่ได้ออกอาวุธอะไรกันเยอะแยะครับตามกันต่อครับในยกที่2วีรชาติบุญราศีครับหรือศักดิ์นิรันดร์รัตน์เจอกับบลาเงินอยุทธชัยอุ้ยมุมนี้เห็นชัดเลยนะครับว่าวีรชาติจะเล็กกว่าครับแต่เป็นประเภทเล็กพริกขี้หนูด้วยเก๋าเกมครับชกมานานแล้วมาก่อนนี่โอ้โหนี่เป็นพระเอกมวยสัญจรของเพชรยินดีเลยนะครับศึกยอดมวยไทยไฮลักรีโวสัญจรนี่ถ้าไปจัดแถวภาคใต้ต้องมีนักมวยคนนี้แหละครับวีรชาติบุญราศีเก๋าเกมชกมานานแล้วอยู่ที่ว่าสภาพร่างกายเนี่ยเจอความใหญ่ของบลังเงินนี่จะเป็นยังไงครับบลังเงินนี่ชื่อชั้นอาจจะเป็นรองครับแต่ว่าได้ความใหญ่ได้ลูกหนักเนี่ยโดนซ้ายไปก่อนช่วงชกก็สวยครับบลังเงินเตะขาทักทายไปก่อนเลยครับทางด้านวีรชาติเตะขาโอ้ยป้าโดนขมับนับไหมลุกไวครับโอ้โหเกือบแล้วครับป้าโอ้โหถ้าลุกช้ากรรมการนับแน่นอนครับยังให้โอกาสอยู่เห็นลุกไวแล้วก็ไม่มีอาการเมาครับแต่ว่ามีสัญญาณเตือนแล้วนะครับบลังเงินกาตกไม่ได้เจอกับรุ่นพี่ครับเก๋าด้วยแล้วก็รุ่นพี่ก็ขู่ด้วยครับตัวเล็กแต่ว่าเดินขู่ตัวใหญ่เลยครับเตะขามาก็เตะคืนไม่ยังคุมรูปมวยอยู่นะครับบลังเงินน่าจะโดนขามีสะดุ้งครับพยายามจะสวนด้วยหมัดโอ้ยโอ้โหกั้นคอเตือนไปแล้วครับคุณหมอคุณหมอขึ้นไวมากคุณหมอกิรศักดิ์บุพชาติ
โอ้ยโดนก้านคอน็อกครับดูครับอีกแล้วครับมากครับไม่โอ้โหไม่จำครับครั้งแรกหล่นไปไม่มาก็โดนอีกครั้งหนึ่งครับกาตกเหมือนเดิมเลยครับโอ้โหโดนขมับด้านซ้ายเรียบร้อยครับจบไวครับวีรชาติศักดิ์นิรันดร์ชนะน็อกบลังเงินอยุทธชัยเพียงยก2เท่านั้นเองครั้งแรกไม่โดนนับแต่ว่าครั้งหลังนี่กรรมการไม่นับเลยครับเพราะว่านอนเหยียดยาวนี่ก็เป็นคู่ครับ